พี่น้องสบายดีไหมครับขอพระเจ้าเสริมเวลาพี่น้องทุกคนในวันนี้นะครับก็มีโอกาสมาที่ภาคตะวันออกนะครับก็ได้ประมาณ4เดือนนะฮะมากับคุณแม่นะก็คุณแม่ก็อยู่บ้านไม่มีใครดูแลครับเจ้าก็ดูแลแทนช่วงนี้คุณพ่อก็จากโลกนี้ไปละนะครับก็พี่น้องก็ติดตาม YouTube ผมได้นะครับ God ภาษาอังกฤษนะครับ God Love You 78นะครับ God Love You 78ตอนนี้คนติดตามก็ 30,000 กับ 40,000 แล้วฮะยอดอธิษฐานก่อนนอนนี่ขอพระเจ้าคุ้มครองรู้สึกว่า 1,300,000 แล้วฮะยอดที่ดูที่เป็น FC ผมฮะไปที่ไหนก็เจอ FC ตลอดวันนั้นก็เจอกันร้องไห้เจอกันกอดกันโหบ้านพักคนชราก็มี FC โอ้ต่างจังหวัดโอ้ยหลายๆจังหวัดแพร่มั่งอะไรมั่งฮะกับขอคุณพระเจ้าที่พี่น้องติดตามนะครับพี่น้องก็สามารถเปิด YouTube ของผมได้แล้วก็เข้าไปที่ Playlist นะครับกดรูปหัวใจเข้าไป Playlist ก็พี่น้องก็เปิดภาษาแปลกก็พูดตามภาษาแปลกได้เอาเปิดขับผีพี่น้องก็เปิดขับผีได้พี่น้องก็ไล่ผีไปเลยเปิดทิ้งไว้นะเดี๋ยวผีจะออกเองนะครับแล้วก็สอนอธิษฐานเทศนาอะไรต่างๆพี่น้องก็เสริมสร้างตัวเองได้ก็มีพี่น้องที่ติดตามข้าพเจ้าก็จะมีสหรัฐมีไทยมีลาวแล้วก็มีแถวยุโรปนะครับยุโรปก็เยอะมากเลยนะเขาเรียกว่าขับผีทางไลน์ก็มีร้องกันลั่นเลยนะครับก็เป็นของประทานตัวหนึ่งครับที่พระเจ้าให้ผมนะครับก็ข้าพเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนครับถ้ามีปัญหาอะไรพี่น้องอย่าคิดมากนะครับแต่ท่านก็อย่าคิดมากบอกข้างครับอย่าคิดมากแต่เชื่ออย่างเดียวอธิษฐานอย่างเดียวนะครับอธิษฐานอย่างเดียวพี่น้องจะมีชัยชนะนะครับเมื่อก่อนก็เทศนาที่ภาคเหนือนะครับทั่วภาคเหนือก็ไปเทศนาหลายที่เป็นศรีบาลหลายขี้จักขอรักษาการแทนที่นู่นที่เชียงรายนะครับอยู่เชียงรายขอรักษาการแทนหลายๆขี้จักเสริมสร้างพี่น้องที่นั่นที่นี่แถวพังออกก็ยังไม่ค่อยรู้จักครับถ้าดู YouTube ของผมนี่จะรู้จักดีเลยนะครับแต่ได้ยินแต่เสียงไม่ค่อยได้ทำMV เท่าไหร่ครับก็มีเพลงแต่งเพลงมั่งอะไรมั่งให้กับพระเจ้าผมก็รับใช้พระเจ้ามา31ปีละทีนี้ปีที่31หนักมากเมื่อก่อนนี้สบายเมื่อก่อนนี้ถือเจ้าแม่กวนอิมนะฮะกินเจตลอดชีวิตกราบบวชตลอดชีวิตละพระเจ้าเรียกมาก็ตามพระเจ้ามาโอ้โหทำไมทางคงหนักมากเลยเนี่ยโอ้ถืออดกันในปีเลยขนาดนี้เชียวหนักมากแต่การทดลองทำให้พี่น้องเติบโตเอเมนไหมครับพี่น้องจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นก็เข้มแข็งพระเจ้าจะใช้ท่านได้ในความบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้ากำลังเตรียมท่านให้ไปสวรรค์ให้ไปรับบำเหน็จในสวรรค์แล้วก็ให้ท่านเนี่ยรับรางวัลจากพระเจ้ารับมงกุฎทองคำมงกุฎทองคำนี่ฮะที่สวรรค์ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วสวรรค์ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่คนที่ได้เนี่ยจะน้อยมากมงกุฎทองคำผู้ที่เสียสละกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียสละกับพระเจ้าจริงจะได้มงกุฎทองคำสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านี่11คนนี้ได้หมดแต่ไม่รวมถึงยูดาห์นะครับที่กบฏต่อพระเจ้าก่อนที่จะแบ่งปันวันนี้นะครับในหัวข้อที่แบ่งปันวันนี้ในหัวข้อเรื่องเตรียมตัวการรับเสด็จการกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าและรับบัพติศมาจากพระองค์ในโลกใหม่ในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อที่8ถึงข้อที่13นะครับโอเคครับก่อนที่จะแบ่งปันเราจะฐานร่วมกันก่อนนะครับให้พี่น้องฐานร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุดขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะนำพาพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้ในการเรียนรู้ในพระธรรมของพระเจ้าให้พระวิญญาณสุดสอนให้พระวิญญาณสุดนำและเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็งและกล้าหาญที่จะเผชิญทุกสิ่งได้ในโลกนี้ในโลกความบาปนี้และมีความเข้มแข็งเฝ้าเดียวกับพระองค์ทุกวันมีวินัยในการเฝ้าเดียวมีวินัยในการที่จะรับใช้พระองค์ขอมอบการทรงนำไว้ในการสอนพระธรรมขอพระเจ้าเจิมทุกคนเจิมถ้อยคำต่างๆด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มอบไว้ในการทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนที่จะเทศนาเราจะอ่านพร้อมกันนะครับผมอ่านข้อ8ก็ได้ครับพี่น้องอ่านข้อ9นะครับแต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เหมือนกับวันเดียวI'm sorry.
พระคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมี3ประการในวันนี้นะครับก็2เปโตรนี้ก็จะเป็นเปโตรเขียนเองทั้งหมดนะครับที่กรุงโรมนะครับเขียนในคริสต์ศักราช67แล้วก็ถูกฆ่าด้วยในปีเดียวกันคศ67เหมือนกันนะครับท่านเองก็รักพระเยซูมากเปโตรที่เป็นสาวกของพระเยซูที่รักพระเยซูมากเลยรักมากตายแทนพระเยซูได้สิ่งที่เปโตรเขียนในพระธรรมเล่มนี้นะครับก็เพื่อเตือนใจให้จดจำคำสอนที่ถูกต้องของพระคริสต์ระวังผู้เผยวจนะผู้สอนเทียมเทศเรียนรู้สัจธรรมอันถูกต้องเพื่อเติบโตขึ้นในพระคริสต์ระวังความเชื่อที่สอนผิดของผู้สอนเทียมเทศที่แพร่หลายไปในเอเชียน้อยเอเชียน้อยพี่น้องรู้จักไหมครับเอเชียน้อยเอเชียน้อยอยู่แถบตุรกีปัจจุบันนี้ครับประเทศตุรกีนี่ข้าพเจ้าพุ่งลงคลิปไปเนี่ยเรื่องของการฟังเสียงพระสุรเสียงของพระเจ้าเพิ่งลงคลิปไปสัก3วันนะก็ประเทศตุรกีนี่ก็เป็นประเทศที่โดนแผ่นดินไหวหนักเลย 7.8 ริกเตอร์อัฟเตอร์ช็อค 7,000 กว่านะโอ้โหหนักมากคนกำลังนอนหลับอยู่แล้วก็บ้านถล่มเลยตายกันเดี๋ยวนี้เป็นล้านนะไม่มีที่อยู่ตายกัน 40,000 กว่าคนเดี๋ยวนี้ยอด 50,000 แล้วฮะ 50,000 กว่าคนแล้วหาศพยังไม่เจออีกนะฮะเพราะว่าคำทำนายของพระธรรมวิวรณ์เนี่ยในคำทำนายของเอเซเคียลเนี่ยของดาเนียลของอะไรต่างๆเนี่ยต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นพี่น้องเตรียมตัวไว้พี่น้องกอดพระเจ้าให้แน่นฮะอย่าไปทำบาปยุคสุดท้ายอย่าไปทำบาปนะต้องสารภาพบาปแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานทุกวันเวลาอย่าไปคิดมากเพราะว่าบาปซาตานจะลากออกจากทางพระเจ้าแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในยิ่งใหญ่กว่าซาตานที่อยู่นอกโลกเมื่อก่อนเป็นเจ้าโลกพระเยซูคริสต์มาตึงกางเขนแล้วก็ไถ่บาปเราแล้วก็ฟื้นขึ้นมาวันที่3ตอนที่ฟื้นขึ้นมาวันที่3นี่แหละสำคัญมากก็คือให้เรามีชัยชนะเหนือซาตานหรือเทพอิทธิเทพสัตว์ประเทศเทพย่านอวกาศเราชนะหมดเอเมนมั้ยครับพี่น้องชนะแล้วไม่ใช่พี่น้องแพ้นะครับตอนนี้พี่น้องชนะแล้วซาตานพยายามทำลายความเชื่อว่าเราแพ้แต่เราไม่แพ้เราชนะชนะเพราะว่าฟื้นขึ้นมาวันที่3ตอนนี้พระองค์อยู่ไหนครับพระเยซูพระองค์ประทับอยู่ที่ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าบนสวรรค์แล้วรอท่านอยู่สวรรค์ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับวิสุทธิ์นครโลกใหม่พระเยซูอยู่บนสวรรค์ไม่ได้ชื่อว่าพระเยซูแต่ชื่อว่าอะไรครับพระเมสโปดกชื่อว่าพระเมสโปดกเขาไม่มีชื่อพระเยซูนะครับบนสวรรค์ถ้าพี่น้องศึกษาดูไม่มีพระสวรรค์ไม่มีชื่อพระเยซูเลยมีแต่พระเมสโปดกเปลี่ยนชื่อใหม่พระเมสโปดกแปลว่าลูกแกะที่บริสุทธิ์นะครับเปลี่ยนร่างกายใหม่หมดเลยพระเยซูสวยมากแล้วก็พี่น้องจะได้ใส่ชุดขาวใหม่นะไม่ใช่ชุดนี้ไม่เอานะฮะชุดนี้เป็นชุดฝ่ายโลกไม่เอาชุดที่มีบาปพี่น้องอยู่บนสวรรค์พี่น้องจะใส่ชุดสีขาวสวยมากแล้วก็ไม่ต้องซักไม่มีชั้นโลกไม่ต้องตายอีกไม่ต้องทุกข์อีกบนสวรรค์มีแต่อะไรฮะความสุขนิรันดร์เอเมนไหมครับเราจะมีความสุขนิรันดร์ไม่มีทุกข์อยู่กับพระบิดารักท่านมากเวลาเข้าสู่การพิพากษาเนี่ยพระเจ้าจะพิพากษาครอบครัวของพระองค์ก่อนคริสเตียนก่อนแล้วหลังจากนั้นพิพากษามือทั่วโลกให้ผู้ที่มีชัยชนะนั่งบนบัลลังก์พิพากษาต่ออีกเป็นล้านแป๊บเดียวเสร็จอ่ะแป๊บเดียวเสร็จไม่ใช่นานนะฮะแป๊บเดียวเสร็จก็รอดเยอะในโลกเนี้ยนะครับข้าพเจ้าเคยลงคลิปเกี่ยวกับวันล้างโลกโอ้โหคนดูมากเป็นหลายหมื่นคนเพราะว่าชอบเกี่ยวกับเนี่ยแล้วก็ขับผีนี่ก็เยอะแล้วเป็นแสนนะคนดูเอาเปิดทุกวันนะเปิดทิ้งไว้ที่บ้านเปิดคลิปของข้าพเจ้าที่พระเจ้าให้ทำเนี่ยก็ทิ้งไว้นะแล้วก็ปล่อยทิ้งนะเดี๋ยวก็ไล่ผีเปิดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นผีอยู่ไม่ได้ผีไม่ชอบฟังภาษาแปลกๆผีไม่ชอบฟังคำว่าพระเยซูผีจะกลัวอะไรครับพระนามพระเยซูคริสต์ผีออกไปมันกลัวพระนามชื่อพระเยซูคริสต์ผีกลัวอันที่2ไฟพระเยซูไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์เผาผีออกไปมันก็กลัวอะไรครับกลัวไฟอันที่3ผีกลัวอะไรครับกลัวพระโลหิตพระเยซูคริสต์เจ้าที่กางเขนผีกลัวมากพี่น้องขอพระโลหิตนะครับพี่น้องวางมือที่บ้านกลับบ้านวางมือที่บ้านขอพระโลหิตพระเยซูคริสต์ชำระให้บริสุทธิ์ขอไฟพระเยซูคริสต์เจ้าชำระบ้านข้าพงศ์ให้บริสุทธิ์ให้ลูกเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขอะไรต่างๆที่วุ่นวายในบ้านออกไปออกไปพี่น้องมีความเชื่อพี่น้องวางทุกวันบ้านจะสะอาดบริสุทธิ์เลยเอเมนไหมครับ
พี่น้องต้องมีความเชื่อนะอย่าไปสงสัยนะอยู่กับพระเจ้าอย่าสงสัยเอเมนไหมครับบอกคนข้างครับอย่าสงสัยเชื่อนะครับเชื่อมั่นคงนะครับไม่ต้องสงสัยและพี่น้องจะมีชัยชนะเอเมนไหมครับที่กลางเข็นพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์พระองค์พูดว่าพูดว่าอะไรครับก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์พระองค์พูดว่าพูดว่าสำเร็จแล้วเอเมนไหมครับสำเร็จแล้วพี่น้องทุกคนหน้านี้ต้องรับใช้แบบสำเร็จแล้วเอเมนไหมครับพระเจ้าเตรียมทางให้กับท่านพระเจ้าเตรียมเรียกท่านให้มาต่อพระกายของพระองค์ในพระกายของพระคริสต์เนี่ยพระคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรคริสตจักรไหนมีพระคริสต์เป็นเจ้าของก็เจริญรุ่งเรืองในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอวยพรมากมายแต่ที่คริสตจักรไหนไม่มีพระคริสต์อยู่ก็เป็นคริสตจักรของมนุษย์นะฮะเป็นจักรเนื้อหนังไปเลยไม่มีพระพรฝ่ายวิญญาณแต่วัตถุเจริญและพรฝ่ายวิญญาณหาไม่เจอสิ่งที่เราเตรียมตัวก่อนที่พระองค์เสด็จกลับมารับอันที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวมี3ประการ1ก่อนที่พระองค์เสด็จกลับมารับต้องกลับใจใหม่จากการทำบาปทั้งปวงในชีวิตของเราใน2เปโตรบทที่3ข้อ9พี่น้องอ่านพร้อมกันครับไม่ได้ทรงเฉยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่นะครับสำคัญมากอาจารย์เปโตรเป็นสาวกพระเยซูพระผู้ยิ่งสุดก็นำท่านรักษาคนง่อยขับผีอะไรเยอะแยะนะครับเป็นผู้ที่เดินบนน้ำด้วยแต่ความเชื่อไม่ถึงเดินไปหาพระเยซูไม่ถึงพระเยซูบอกมานี่เปโตรไปตัวก็เดินบนน้ำโอ้โหคือลมเต็มนะครับไปน้องไปอ่านในพระธรรมพระกิตติคุณสีเรียกมัทธิวมาระโกลูกานะครับเดินบนน้ำเตโตเดินบนน้ำโอ้คิดถึงพระเยซูนะเห็นขึ้นลมอุปสรรคปัญหาเพียบเลยความเชื่อขาดจูมลงน้ำนะพระเยซูก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เข้านั่งบนเรือใหม่กลางทะเลถ้าพี่น้องมีความเชื่อมั่นคงตลอดพี่น้องก็จะไม่จมลงน้ำเอเมนไหมครับพี่น้องจะไม่จมลงน้ำแต่ต้องมั่นคงแล้วก็เดินบนน้ำเหมือนเปโตรให้ถึงพระเยซูให้ถึงเส้นชัยเส้นชัยท่านคือที่ไหนคือบนสวรรค์รับบำเหน็จรับรางวัลจากพระเจ้านั่นคือเส้นชัยท่านคริสเตียนใหม่ก็เข้ามาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเริ่มจากป.1 ป.2 ป.3 ค่อยๆเติบโตฝ่ายวิญญาณค่อยๆเติบโตขึ้นมาข้าพเจ้าเมื่อก่อนเราไปคริสเตียนใหม่โอ้เดือนแรกมาก็ไม่รู้เรื่องเลยทำงานอยู่ใจสมานนะครับสุขุมวิทซอย6นะครับร่วมรับใช้กับทีมนมัสการแล้วก็ทำมูลที่สันนิษฐ์ทำงานบัญชีที่ไหนคริสเตียนใหม่ไม่ถึงปีเลยนะครับทำเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็ดูแลเด็กกำพร้าเด็กสลัมโอ้เด็กสลัมน่าสงสารมากข้าพเจ้ากลับโบสถ์มาเที่ยงคืนนะเด็กสลัมกำลังนั่งดมกาวเที่ยงคืนกลับโบสถ์มาที่บ้านที่พักอยู่ที่คลองเตยก็บูที่อยู่ที่นั่นดูแลอีกสักพันกว่าคนนะทั่วประเทศหาเงินจากต่างประเทศมาซัพพอร์ตพวกเขาเด็กสลัมน่าสงสารมากพ่อแม่ทิ้งเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ติดยาขายตัวตัวเล็กนิดเดียวไม่ถึงป.6ขายตัวแล้วติดยาเด็กสลัมไม่มีอนาคตเลยแล้วเราก็หาทุนอะไรต่างๆเข้ามารู้จักพระเจ้าแล้วก็ให้เขามีอนาคตตัวนี้ก็จบปริญญาตรีเป็นผู้จัดการเป็นนายร้อยเป็นอะไรดีขึ้นครับเอเมนไหมครับเพราะว่าพระคุณพระเจ้าทำให้ท่านดีขึ้นเอเมนไหมครับพระคุณพระเจ้าสร้างครอบครัวท่านให้เจริญขึ้นอย่าสงสัยและอย่าทำบาปและอย่าห่างจากพระเจ้าให้ท่านอธิษฐานทุกวันกับพระเจ้ารักพระองค์ตีสนิททุกวันเช้าเย็นเช้าเที่ยงเย็นเหมือนดาเนียลเหมือนพระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือเช้ามาพระเยซูก็ไปแล้วรับดบสาวกไปอธิษฐานที่สงบที่เงียบสาวกตามมาเอาไปไหนอ่ะนู่นไปสู่นู่นสู่เกสเซมานีหลบในนั่นชีวิตของพระเยซูเนี่ยชีวิตง่ายๆนะครับคริสตจักรของพระเยซูคืออะไรคือการประกาศการรักษาโรคการช่วยเหลือคนไม่มีคริสตจักรฉันช่วยเหลือคนคือคริสตจักรของพระองค์ไปนอนในป่าบ้างพระเยซูนอนข้างทางบ้างนอนโรงแรมบ้างไปเข้ายูริโคเจอซักเคียสอ้าวนอนบ้านซักเคียสซักเคียสเป็นคนเก็บภาษีสเคียนนี่โอ้ชั่วมากเลยนะครับโกงคนอื่นมั่งเก็บภาษีโกงอะไรโกงคนยากจนทั่วหมดเจอพระเยซูมาหาสเคียนสเคียนตัวเล็กนิดเดียวคนเต็มหมดเลยโอ้พระเยซูมาสเคียนขึ้นไปบนต้นไม้นะ
ก็พระเยซูชี้เลยวันนี้เราจะพักบ้านซักเฮียดเนี่ยแต่ละคนนี่ตกใจเลยคนที่ชั่วมากพระองค์ไปพักทำไมทำไมไม่พักบ้านดีๆอ่ะคนดีๆให้ไม่อยู่พระองค์ไม่อยู่กับซักเฮียดทำไมอ่ะนี่ชั่วมากเลยนะโกงคนอื่นเลยพระเยซูก็ไปพักบ้านซักเฮียดทำให้ซักเฮียดเนี่ยกลับใจใหม่เลยพระเฮียดกลับใจใหม่จากคนชั่วเนี่ยคนที่โกงคนอื่นเนี่ยเป็นคนเก็บภาษีนะสมัยก่อนคนเก็บภาษีที่รวยนะสมัยพระเยซูเนี่ยรวยมากรวยที่สุดเลยเหมือนแมทธิวอะสาวกไปถือรวยที่สุดเลยนะไอ้สาวกของพระเยซูเนี่ยรองมากับหมอลูกาหมอลูกาเป็นหมอรวยอะเปโตรฮันดรูยอยากอบที่ก็เป็นชาวประมงรวยหมดเลยฮะเป็นธุรกิจของประมงนะฮะรวยมากสาวกแต่ละคนเนี่ยเวลาพระเยซูเรียกสละหมดเลยไม่เอารวยละไม่เอาเอาความร่ำรวยของสวรรค์มากกว่าความรวยฝ่ายโลกไม่เอาเพราะมันนิรันดร์ฮะแต่ในโลกนี้อันนี้จังตายเมื่อไหร่ก็เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรเอาไปได้สักอย่างเลยอู้หาเงินบางคนที่หาเงินโอ้โหแทบน่าสงสารมากเลยชีวิตเนี่ยหาเงินโอ้โหแบบไม่รู้จะตายไม่รู้เอาไว้ที่ไหนอะไม่รู้ของใครอะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะหลับตายก็มีนะบางคนข้าพเจ้าจะเจอพี่น้องตายหลายคนแล้ววางมือตายคามือผมก็มีนะมีทั้งหายนะวางมือขับผีก็มีเยอะแยะมือนี่ก็วางคนล้มเยอะแยะนะพระเจ้าเขาใช้ตลอดเลยคราวแล้วก็ไปเยี่ยมชื่อว่าป้าคุณป้าคุณป้าคนหนึ่งที่อยู่กรุงเทพนะแกใกล้จะตายแล้วผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแกก็นอนโรงพยาบาลนะฮะแกก็อยู่ดีผมก็วางมือเสร็จอ้าวลุกขึ้นมาเลยเฉยเลยลุกเสร็จจะไปไหนฮะบอกให้ลูกไปเอาใบปลิวมาใบปลิวที่โบสถ์อะเอามาเยอะป้าคนนั้นนะแกรักพระเจ้ามากเลยแกอยู่ของเตยแกก็ออกมาเป็นกระตั้งเลยก่อนที่แกจะตายนะแกก็แจกแต่ชั้นล่างเลยฮะแจกเลยแจกไปปิวนะครับแจกหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามานอนแล้วก็ตายประกาศจนหยดสุดท้ายนะเอเมนไหมครับนักประกาศบางคนที่มือทองคำเท้าทองคำเขาเรียกว่านักประกาศเท้าทองคำมืออาชีพของพระเจ้าไปที่ไหนประกาศได้หมดเลยเก่งมากมีของประธานประกาศจริงๆขายส้มตำก็ประกาศได้บนเครื่องบินบนเรือบนไรบนน้ำในปงในป่าขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวขายอะไรต่างๆไปประกาศได้หมดตับปั๊บน้ำมันเอ้ยอะไรแจกไปปิวตลอดเลยโอ้นะฮะเป็นนักประกาศที่ยอดเยี่ยมมากข้าพเจ้าเป็นนักประกาศนะนักประกาศพระเจ้าก็นำแล้วก็ง่ายไม่ยากการประกาศซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะง่ายเห็นไหมครับง่ายไม่ยากท่านต้องมีความเชื่อในแง่บวกอย่ามองในแง่ลบอยู่กับพระเจ้านะอย่ามองในแง่ลบอย่ามองในแง่ลบแบบความบาปกับซาตานแต่ท่านต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้ความเชื่อที่ในแง่บวกสาวกพระเยซูก็อธิษฐานให้ความเชื่อเพิ่มขึ้นขอความเชื่อเพิ่มขึ้นขับผีไม่ได้ต้องถืออดด้วยถึงจะขับผีออกบางตัวนี่ยากนะพระเจ้าขับผีมาก็เยอะไปประกาศในทั่วเชียงรายเกือบทุกอำเภอไปเจอพวกลูกศิษย์ต่างๆผีเข้ามั่งเดินรอบหมู่บ้านลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ช่วยไปขับผีแม่หนูหน่อยแม่หนูออกโรงพยาบาลมาเดินรอบหมู่บ้านไม่ยอมหยุดเลยพระเจ้าก็เดี๋ยวไปเป็นไรก็ไปฐานสักครู่หนึ่งก็ไปเสียกำลังเดินรอบเลยเดินเลยไปออกโรงพยาบาลมาไม่รู้ผีอะไรสิงมานะผมก็วางมือแล้วก็ไปฐานสักครู่หนึ่ง10 นาทีก็หายก็ดีขึ้นสงบนิ่งก็มีเยอะบางครั้งผีก็มีเยอะนะฮะผีหลายตัวผีมันก็การทำงานของมันเนี่ยมันก็มีหลายระดับสัมภเวสีธรรมดาได้กันไหนพระนามไปสุขิตออกไปมันก็ออกง่ายนะฮะแต่ถ้าระดับขึ้นนายร้อยละโอ้โหนี่เด่นเยอะละไหนพระนามไปสุขิตออกไปไม่ออกฮะสู้อยู่อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ออกโอ้ยเดือนหนึ่งก็ไม่ออก2 เดือนไม่ออกโอ้ย6 เดือนปีก็มีนะผีบางตัวเนี่ยมันระดับสูงนะระดับผู้พันระดับมันมีหลายระดับมันเป็นสมุนของมารซาตานลูซิเฟอร์พญามารก็เมื่อก่อนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ข้างบนสวรรค์นะชื่อว่าลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์แห่งการดูแลการนมัสการแล้วก็เย่อหยิ่งพยองแล้วก็หลังจากนั้นรวบรวมพรรคพวกแล้วก็ลบกับพระเจ้าบนสวรรค์ในพระธรรมให้น้องไปอ่านได้นะครับหลังนั้นก็พระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์มีคาเอลทูตสวรรค์มีคาเอลเป็นทูตสวรรค์แห่งนักรบเป็นนักรบโดยตรงเลยพระเจ้าสร้างมาเพื่อเป็นนักรบไม่เหมือนทูตสวรรค์กาเบียนทูตสวรรค์กาเบียนที่บอกข่าวนี่เป็นทูตสวรรค์แห่งการสื่อสารนะครับแล้วก็พระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มีข้าเอียบไล่ลูซิเฟอร์ตกมาก็ยิงพยองมากก็ล่อลวงมนุษย์ทำบาปแล้วก็หลังนั้นก็กลายเป็นซาตานทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับ
มันแปลงเป็นอะไรได้หมดเลยอาจจะอยู่ในทะเลลึกๆที่เราไม่เห็นนะเดี๋ยวไปถึงเวลามันก็จะออกมาเองนะครับตามเวลาพระธรรมวิบวรณ์ความเป็นถึงร้ายก็จะสู้กับพระเยซูแล้วก็แพ้สุดท้ายก็ถูกพิพากษานะครับพร้อมกับคนชั่วในโลกนี้อันที่สองก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการที่จะรับเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วก็รับบำเหน็จสวรรค์จากพระองค์ในโลกใหม่นี้ก็คือเฝ้าเดียวติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันเวลาเราก็เฝ้าเดียวอย่างมีวินัยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตพึ่งพระเจ้าเสมออธิษฐานมากกว่าการคิดมากเข้าใจกลยุทธ์ของผีมารซาตานและบาปในตัวเราเหมือนดาเนียล นะครับดาเนียลอธิษฐานดาเนียลบทที่6ข้อ10นะครับดาเนียลบทที่6ข้อ10หรือ6ข้อ10พี่น้องอ่านพร้อมกันครับเมื่อดาเนียลครับขอบคุณครับพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อ10นี้ก็เป็นสิ่งที่ดาเนียลเนี่ยเป็นทาสนะครับช่วงนั้นเป็นทาสบาบิโลนพร้อมกับสหายของท่านแล้วก็สหายดาเนียลที่พี่น้องไปอ่านพระธรรมดาเนียลเนี่ยสหายของดาเนียลนะไอ้พวกที่อิจฉาดาเนียลเนี่ยสร้างรูปเคารพให้สหายดาเนียลกราบไหว้ให้ดาเนียลกราบไหว้ไม่มีใครกราบสักคนเลยมีใครกราบรูปเคารพคริสเตียนเราก็ไม่กราบรูปเคารพนะครับแต่ไปงานวัดได้เป็นรายงานอะไรได้หมดอะแต่อย่าไปทำพิธีร่วมกับเขาท่านเองนะครับอย่าไปทำพิธีไม่ได้นะครับอ้าวสวายสังฆทานหน่อยเอาเศษศีลพันหน่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคริสเตียนไม่ได้นะครับอย่าไปทำนะครับเราจะไม่ทำอะไรพิธีต่างเพราะว่าเราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเคยเข่งมาก่อนพระเจ้าเคยทำพวกนี้มาก่อนเป็นหมอดูด้วยเป็นเข้าทรงอะไรด้วยอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับแล้วก็เราก็เลิกหมดเราอยู่กับพระเจ้าเราเลิกหมดเลยหมอดูอะไรเราเลิกหมดทุกอย่างเราไม่เอาดาเนียลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากท่านก็มีวินัยมากเข้าเฝ้า3เวลาเช้าเที่ยงเย็นมีใครเข้าเฝ้าพระเจ้าเช้าเที่ยงเย็นไหมครับมีไหมครับโอ้โหให้ผมยกนิ้วให้เลยเช้าเที่ยงเย็นไอ้ฐานสายแปลกทุกเวลามีไหมครับอาบน้ำมีไหมครับมีนะครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับคนนี้อาบน้ำเป็นผู้สายแปลกก็เลยขับรถผู้สายแปลกข้าพเจ้านี่เวลาขับรถข้ามจังหวัดเนี่ยไปประกาศจังหวัดต่างๆผู้สายแปลตลอดเลยมันเหมือนรถเหมือนลอยนะโอ้ลอยอย่างเงี้ยไฟเขียวตลอดครับมันเขียวตลอดไม่รู้เขียวเดี๋ยวก็เขียวโอ้โหแล้วก็โอ้ยทำไมเขียวตลอดเลยไหลลื่นหมดเลยบนดอยน่ากลัวมากครับคือตีสองที่สามนะมันไหลเหมือนใครมายกรถเราอะรถยนต์อะขับไปอย่างเงี้ยไปถึงที่หมายสบายเลยไม่มีอะไรเลยเวลาพูดภาษาแปลกอะเหมือนลอยได้โอ้อัศจรรย์มากข้าพเจ้าใช้ภาษาแปลกในขับผีรักษาโรคมาเยอะเป็นภาษาสวรรค์ที่ไม่อยากให้ใครรู้พี่น้องพูดภาษาแปลกพี่น้องก็ไม่อยากให้ใครรู้นะครับพูดกับพระบิดาโดยตรงเลยมาพ่อเราคุยกันภาษาแปลกคุยกับพ่อเรานี่น่ารักมากเดี๋ยวพี่น้องได้เจอพระเจ้าแน่นอนเห็นไหมครับอยากเห็นพระเจ้าไหมครับพระเจ้ารอท่านรอข้างบนเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องไปเจอแน่วันเสด็จกลับมาพี่น้องไปเจอพระเจ้าเจอพระเยซูพระเยซูนี่น่ารักมากก็มีเรื่องเล่าอะไรต่างๆที่ตลกนะเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งคือคนที่ตายไปแล้วอ่ะเขาเป็นผู้รับใช้แล้วก็ตายไปแล้วก็หลังนั้นแกไปเจอพระเยซูพระเยซูยืนอยู่หน้าประตูสวรรค์อาจารย์คนนี้แกก็เจอพระเยซูเสร็จแล้วก็แกบอกพระเยซูว่าอยากเจอเมียแกที่ตายไปแล้วอ่ะบนสวรรค์อยู่ที่ไหนอ่ะพระเยซูช่วยพาไปหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูก็พาไปมีบ้านบนสวรรค์เป็นทองคำนะครับพระเจ้าเตรียมเป็นทองคำแต่หลังไปเจอภรรยาของตัวเองแกบอกว่าเฮ้ยภรรยาทำไมสวยจังเลยเมื่อก่อนนี่ภรรยาอยู่ในโลกนี้ไม่เห็นสวยเลยตอนนี้โอ้สวยมากโอ้เต็มไปด้วยพัสดุโอ้ภรรยาสวยมากอยู่ในโลกไม่สวยแต่อยู่สวรรค์สวยพี่น้องก็หล่อและสวยเอเมนไหมครับ
พระเจ้าเปลี่ยนท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยน change your life เปลี่ยนข้างใน holy 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 บริสุทธิ์พระเจ้าเร่งท่านให้เติบโตตอนนี้ให้บริสุทธิ์อย่าไปว่าพระเจ้าเลยครับอดอยากขัดสนติดหนี้สินมีปัญหาต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างอย่าว่าพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าเหมือนโยบเหมือนโยบรู้จักโยบไหมครับโยบถูกทดลองหนักมากไม่มีใครในข้อพีโดนหนักเหมือนโยบโอ้น่าสงสารมากเลยโยบเป็นคนที่รักพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินอูสนะฮะเป็นคนที่รวยที่สุดในแผ่นดินอูสรวยมากเลยมีแกะมีฝูงแพะมีอะไรมีคนใช้ด้วยมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเพื่อนหมดทำทานช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรเยอะโยบแต่สุดท้ายซาตานขึ้นไปหาพระเจ้าฟ้องต้องการให้ซาตานทดลองความเชื่อของโยบพระเจ้าก็อนุญาตให้ซาตานทดลองความเชื่อของโยบซาตานบอกพระเจ้าว่าคนนี้ไม่รักพระองค์หรอกลองแตะต้องเนื้อตัวเขาสิลองทำลายทรัพย์สินเขาสิเขาจะเลิกเชื่อพระเจ้าเลยเขาจะไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าคนนี้รักเรามากพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบอันดับแรกสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดเลยความร่ำรวยหายไปแล้วโยบไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าอันที่สองลูกตาย10 คนกำลังกินเลี้ยงกันโหพายุมาพังล้มทับเลยบ้านพังลูกตาย10 คนโยบขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าได้ไหมครับถ้าเจออย่างเงี้ยลูกตาย10 คนนะครอบครัวเราตายอ่ะหัวเราะได้ไหมขอบคุณพระเจ้าได้ไหมคนที่ขอบคุณได้นะคนเนี่ยคนที่พระเจ้าทำไมทำอย่างนี้โอ้ฟ้องว่าพระเจ้าต่อต้านใหญ่เลยไปโบสถ์ละไม่เชื่อพระเจ้าละไม่เอาละอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาทำงี้ทำไมไม่มีลาบลื่นอย่างเงี้ยไงฟ้องอย่างเงี้ยพระเจ้าทดสอบความเชื่อนะครับโยบก็ขอบคุณพระเจ้าลูกตาย10 คนอันนี้3อันนี้หนักมากแตะตัวเลยพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานลูซิเฟอร์นะครับพญามารนะฮะนะแตะเลยฮะแตะแล้วโยบก็กลายเป็นฝีร้ายนั่งบนที่เท่าฝีร้ายเต็มเลยฮะโยบก็เอาเศษหม้อดินมาขูดโอ้ยฉันเนี่ยรวยที่สุดเดี๋ยวนี้ขนาดเมียโยบอ่ะยังบอกว่าแช่งพระเจ้าแล้วตายซะขนาดเมียนะไม่หนุนใจเลยเมียคนจะหนุนใจผัวผัวคนจะหนุนใจเมียครอบครัวหนุนใจกันเอเมนไหมครับพี่น้องหนุนใจกันนะครับหนุนใจกันแต่เนี่ยเมียโยบเนี่ยบอกว่าแช่งพระเจ้าเลยตายซะโยบก็ไม่ว่าโยบบอกว่าทุกสิ่งพระองค์ประทานมาพระองค์เอาคืนไปสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโยบรู้ว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อของตนแม้สหายโยบมาเยี่ยมโยบทุกคนก็ต่อว่าโยบว่าทำผิดบาปต่อพระเจ้าแต่โยบรู้ว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดบาปต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าทดสอบความเชื่อของตนโยบรู้ดีทรัพย์สินของโยบทั้งหมดโดนถูกปล้นมั่งถูกอะไรมั่งไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับตอนนี้โยบไม่มีอะไรเลยนั่งบนขี้เท่าทุกทรมานมากสุดท้ายพระเจ้าทดสอบความเชื่อโยบว่ามั่นคงดีมากเลยคนนี้มั่นคงดีมากเลยในที่นี่ที่นั่งอยู่ที่เนี้ยมีหลายคนที่มีความเชื่อที่มั่นคงมากบางคนก็คอยตามลมมองแบบเปโตรฮะจุ่มทะเลเจออุปสรรคปัญหาก็ทึบหอบปักข้าพเจ้าได้โดนหนักมากแล้วข้าพเจ้าถึงเทศนาได้เนี่ยเจอมาเยอะ31 ปีเนี่ยหนักหนักเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะหนักมากช่วงนี้ก็ข้าพเจ้าให้ดูแลคุณแม่นะหนักมากผู้สูงอายุนะ80แล้วคุณแม่ผมโอ้แม่ไม่ได้หลับได้นอนแล้วโอ้แม่ไม่ได้หลับผมก็ไม่ได้หลับโอ้เมื่อก่อนนี่ต้องแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเดี๋ยวกับพระเจ้าตอนนี้ไม่แบ่งเวลาไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็ให้เวลาเลยป้อนข้าวไปด้วยทำกับข้าวให้กินทุกวัน3 มื้อยาเยอะอะไรไปพาหมออธิษฐานไปด้วยนะใส่หูฟังไว้อธิษฐานไปด้วยนมัสการไปด้วยนะครับนมัสการไปด้วยอธิษฐานไปด้วยป้อนข้าวให้แม่ด้วยเอาซักผ้าเอาเช้าเอาฉี่อีกละเอาอึอีกละโอ้ยตายละเราอีกเท่าคนเดียวหมดเลยนะหนักมากบางคนทำไปได้หนักมากทำคนเดียวอ่ะคุณแม่ก็พามาโบสถ์เมื่อก่อนที่ถือผีนะครับคุณแม่บ้านผีเต็มเลย
ศาลเจ้าเต็มหมดข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าก็เลยถืออดอาหาร3เดือนแล้วก็เอาขวานทำลายทิ้งหมดเลยร้องไห้จากเลยคุณแม่ทำลายคนของแม่ทำไม ทำลายสตูปั้นของแม่ทำไมศาลเจ้าเต็มบ้านทำลายทำไมข้าพเจ้าบอกเนี่ยมันผีมันอยู่เต็มบ้านเนี่ยขนาดดูทีวียังเดินผ่านเลยทำลายทำไมทำลายหมดแล้วตัวเนี้ยบ้านโล่งเลยตัวนี้เชื่อเป็นผู้เชื่อใหม่ละถ้าไม่ได้เอามาด้วยนี่นะลงนรกเลยคุณแม่นะตอนนี้รับเชื่อพระเจ้าได้ 3-4 เดือนแล้วครับก็เป็นคริสเตียนใหม่ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนใหม่มีครับคริสเตียนใหม่โอ้ครับอันนี้ก็รักพระเจ้ามากเลยมีคนชมนะคนเนี้ยชมเขาบอกมีพี่น้องชมบอกว่าเอ๊ะคนเนี้ยดูเหมือนเป็นคริสเตียนเก่าเลยเป็นคริสเตียนใหม่แท้เหมือนคริสเตียนเก่าข้อที่3สิ่งที่เราต้องเตรียมตัว3ประการประการที่1ครับต้องกลับใจใหม่จากการทำบาปทั้งปวงในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครพินาศเลยแต่ให้คนทั้งปวงเนี่ยที่ทำบาปเนี่ยกลับใจใหม่หันหลังออกจากบาปไม่ยุ่งกับสิ่งที่ทำบาปเพื่อเสี่ยงต่อการถูกพิพากษาในอนาคตเหมือนพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึงข้อ23พระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึงข้อ23กล่าวว่าเราไม่รู้จักเจ้าจะผู้กระทำความชั่วไปเสียผลหน้าเราไล่คริสเตียนนะครับไม่ใช่ไล่คนชาวโลกนะครับพี่น้องไปอ่านได้เลยคำพูดของพระเยซูเองจะผู้กระทำความชั่วไปเสียผลหน้าเราในพระคัมภีร์บอกว่าคนนั้นอธิษฐานเก่งรับใช้เก่งทำหมายสำคัญได้ด้วยนะฮะวางมือรักษาโรคได้หมดเลยเผยว่าชนะอะไรต่างๆได้หมดเลยแต่พระเจ้าไม่รู้จักในวันพิพากษาพระเยซูไล่เลยจะบอกผู้กระทำความชั่วไปเสียผลแทนเราจะไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าผู้กระทำความชั่วไปเสียผลแทนเราแสดงว่าไม่รอดรับใช้ตลอดชีวิตแต่เป็นศูนย์ไม่คุ้มค่าเลยพี่น้องที่นี่จะไม่รับใช้พระเจ้าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับพี่น้องต้องเข้าเฝ้าเดี๋ยวพระเจ้าทุกวันติดสิทธิ์กับพ่อทุกวันนะครับพี่น้องก็จะไม่เป็นศูนย์แล้วก็จะมีบำเหน็จจริงๆเดี๋ยวพี่น้องจากโลกไปพี่น้องบอกโอ้โหทำไมเยอะจังโอ้ยฉันเนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนเยอะเลยไม่ค่อยมีบทบาทบนเวทีเท่าไหร่แต่ช่วยซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตคิดจักมั่งอะไรมั่งฉันช่วยอยู่เบื้องหลังอธิษฐานเผื่อมั่งช่วยอะไรที่ช่วยได้ไม่ค่อยมีบทบาทมากที่ฐานหนักเลยถืออดเผื่ออะไรเผื่อบทเผื่ออะไรโอ้โหเวลาถึงเวลาบำเหน็จเยอะเลยโอ้โหเยอะมากมีตำแหน่งบนสวรรค์สูงด้วยโอ้โหนะฮะสวรรค์นี่สวยงามมากถนนเป็นทองคำนะขาวสวยกำแพงบนสวรรค์เป็นเพชรอินทรีดามรกตทับทิมสวยมากพี่น้องอ่านพระธรรมมิวรนะครับมี12ประตูใช้ไขมุกทำกำแพงเป็นเครื่องประดับทั้งหมดสวยมากสวยมากชื่อของสาวก12ก็จดที่ฐานกำแพงนะครับพี่น้องก็จะได้ไปเห็นเมื่อถึงเวลาที่นั่นมีงานเลี้ยงใหญ่สำหรับคนที่มีชัยชนะในโลกใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วซีเรียมเหมือนเชียงรายไปถึงภาคใต้สุดเลยนะครับความยาวของแผ่นดินสวรรค์นะครับสวยมากบางคนที่เห็นนิมิตเลยนะครับเห็นนิมิตสวรรค์นะนอนฝันพระเจ้าสำแดงให้เห็นเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าบางคนที่เห็นพระเจ้ารักมากเลยนะมีหลายคนเพื่อนข้าพเจ้าเลยเป็นพยานเมื่อก่อนที่สุพรรณบุรีกินเหล้าเที่ยวเตร่เที่ยวผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยสำเร็จเพเมาเป็นคริสเตียนแท้ๆเวลามาโบสถ์หน้าหลังสุดเลยแต่เขาก็ร่ำรวยนะแต่เมื่อถึงเวลาไปเที่ยวพระเจ้าก็ให้ประสบเหตุหนึ่งก็คือไปเที่ยวกับครอบครัวในทะเลนะครับเรือกำลังผ่านไปที่กลางทะเลปรากฏว่าไปชนหินโสโครกเรือคว่ำเลยครอบครัวเขาเนี่ยลูกตัวเองเนี่ยแล้วก็ภรรยาตกลงน้ำเลยครับเขารวยมากเขาจ้างเรือไปเที่ยวกลางทะเลปิ้นลงมาคว่ำลงมาทำให้ตัวเองเนี่ยตกลงไปทะเลลูกๆตกหมดเลยแต่ไม่เป็นไรมีชูชีพใส่ชูชีพไว้แกมาเล่าให้ผมฟังนะชูชีพเพราะอะไรแกก็ลอยเลยแกตัวอ้วนมากเลยนะแกตัวอ้วนใหญ่มากปรากฏว่ารอดเลยแล้วก็หลังนั้นแกกลับใจใหม่เลยนะเลิกเล่าบุหรี่เลิกหมดเลยแล้วก็หลังนั้นพระเจ้าก็มาหาแกเรียกออกจากงานทำที่มีเงินเดือนเป็นแสนนะเงินเดือนเป็นแสนนะแต่ออกจากเงินเดือนเป็นแสนนะมันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นศรีบาลนะดูแลคิดจักอะบอกไม่เอา
ไม่เอาไม่เอาเงินเดือนเป็นแสนตอนเนี้ยไม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเงินเดือนไม่เท่าไหร่ไม่เอาไม่เอาพระเจ้าก็เลยเอาอีกรอบหนึ่งตีสอนนายเหลียวพระเจ้าลงเพี้ยอีกรอบหนึ่งตกบันไดครับรอบนี้ตกบันไดเรียกมาเป็นผู้ใช้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดื้อดื้อกับพระเจ้าพระเจ้าฟาดเลยเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ฟาดจะตกนรกแน่ก็เหยียบบันไดเนี่ยบันไดที่บ้านก็หักลงมาเลยแกก็ร่วงลงมาเลยครับหลังหักเลยเดาะเลยครับใส่เฟือกเลยแกเป็นคนอ้วนแล้วก็หลังนั้นแกก็ใส่เฟือกเดินมาเจอกันคุยกันแกก็มาเล่าแล้วก็เจอกันรู้จักกันนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับแกก็ใส่เฟือกเต็มเลยแล้วก็หลังนั้นพระเจ้าก็ฟาดหลังที่สองเลยแต่ว่ายอมละพระเจ้าลูกยอมแล้วลูกยอมแล้วตูไม่ดื้ออีกแล้วไม่ให้พระเจ้าฟาดแล้วแมวละเจ็บเจ็บนะครับไปทำบาปพระเจ้าฟาดรอบสองเหยียบบันไดหักลงมาเลยนะหลังดอเลยเรียบร้อยจบเลยก็ตอนนี้ยอมละยอมไปซีบาออกจากเงินเดือนเป็นแสนได้เลยครับตอนนี้ออกเลยทันทีแล้วลาออกเขาไปเซ็นใบลาออกแล้วตอนนี้เป็นสีบาลละนะอยู่กรุงเทพไม่ได้เจอนานมากเลยนะครับเป็นคนน่ารักมีอีกหลายคนครับคำพยานเยอะแยะเลยนะครับอันที่สามก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมอันที่สามก็คือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์อยู่เสมอทุกวันสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการรับเสด็จของพระเยซูคริสต์เจ้าพงมาเมื่อไหร่ไม่รู้พระเยซูบอกว่าเราอย่ามาอย่างขโมยแอบย่องมาท่านเหมือนดั่งเจ้าของบ้านที่ระวังขโมยเข้าบ้านพระเจ้ามาแบบขโมยย่องมาพี่น้องพี่น้องไม่พอไม่ได้ไปนะฮะเสียงแตรดังหมดเลยโอ้โหตกใจแต่อะไรดังมากแต่ดังมากเลยแล้ววูบลอยขึ้นไปเลยฮะเปลี่ยนร่างกายเป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณเลยนะสวยมากเปลี่ยนชุดเลยอยู่ข้างบนขึ้นไปเลยครับนั่นคือการเสด็จกลับมาเปลี่ยนลากไปหมดไปอยู่ที่สวรรค์สวยมากเสียงแต่ดังมากบางคนบอกว่าบางคนพูดมากกว่านี้นะทีวีทุกช่องเนี่ยมือถือของท่านกำลังดูนะเป็นรูปพระเยซูหมดเลยวะเอาไปสู้พระเยซูหมดเลยเวลาพระเยซูกลับมาโอ้ในข้อความพระเจ้าก็ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะครับก็รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เหมือนดาเนียลดาเนียลก็บริสุทธิ์นะครับก็ที่สนิทเฝ้าเดียวกับเจ้าทุกวันรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์การนมัสการเนี่ยต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์อันนี้สำคัญมากคนที่มีบทบาทบนเวทีเนี่ยสำคัญเพราะมันไหลลงมาข้างล่างนะชีวิตต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยข้างล่างป่วยฝ่ายวิญญาณเลยนะฮะป่วยฝ่ายวิญญาณเลยลองฟังคำเทศนาคนที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อหลังทำบาปอะไรมาโกงกินพระเจ้าอะไรมาทำหมูเราไปกลับบ้านป่วยฝ่ายวิญญาณเลยโอ้พระพรพระเพลินหายหมดเลยทำไมไม่ค่อยมีอะไรกลับบ้านป่วยหนักเลยโอ้อะไรติดขัดทุกคนแล้วเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าคิดจักให้ป่วยฝ่ายวิญญาณนะครับป่วยฝ่ายวิญญาณคิดจักที่ไม่ป่วยฝ่ายวิญญาณก็กลับบ้านก็ราบรื่นมากเหมือนพระเจ้าทุลุทะลวงให้อ่ะทำอะไรก็ราบรื่นมีพระพรฝ่ายวิญญาณก็พระพรฝ่ายวิญญาณถ้าท่านมีพระพรฝ่ายวิญญาณเสร็จนะพระพรฝ่ายโลกติดตามมาเองด้วยอัตโนมัติเห็นไหมครับมันมาเองมันมาเองด้วยอัตโนมัติเลยถ้าท่านเข้าสู่กับพระเจ้าแล้วก็มีพระพรฝ่ายวิญญาณเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคนประทานให้เนี่ยจะมาเองเลยมาแบบเหลือเชื่อเลยนะข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้ามา31ปีแล้วไม่เคยจนมุมไม่มีแปลกมากไม่มีจนมุมเลยเวลาจนมุมเฮ้ยลูกไปต่อไม่ได้แล้วการรับใช้เนี่ยน่าจะจบแล้วพระเจ้าข้าวงว่าข้าวงจบแล้วนะโอ้ไปต่อไม่ได้แน่นอนเลยแต่เรื่องอะไรต่างๆรู้สึกติดขัดก็ก้มอธิษฐานเลยข้าพเจ้าก้มลงอธิษฐานสักประมาณ10นาทีนะแล้วก็อธิษฐานไปภาษาแปลกไปภาษาไทยด้วยภาษาแปลกด้วยภาษาอังกฤษด้วย3ภาษาชอบสามภาษาคุยกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของภาษาทั่วโลกเขารู้จักหมดนะฮะถามแปลกพระเจ้าได้แปลได้หมดเลยโบสวรรค์คุยกับภาษาแปลกนะครับภาษาทูตสวรรค์นะครับคุยกันรู้เรื่องเลยนะก็คุยกับพระเจ้าแล้วก็สักครู่หนึ่งเฮ้มาเลยครับคำตอบมาเลยพรุ่งนี้มาเลยพระเขามาตอนนั้นเลยนะมาช่วยอย่างทีเลยเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยอ้าวส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่เชื่อนะมาช่วยก่อนคนเชื่อนี่มันมาที่หลังนะแล้วมาคนก็แปลกนะทุกครั้งเลยไม่มีจนมุมเห็นไหมครับบอกคนข้างไม่มีจนมุมในพระเจ้าไม่มีจนมุมไม่มีจนมุมมีแต่ตรงไปทางพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บอกว่าเป็นทางที่เหมือนทางหลวงตรงไปตรงไปตรงไปไม่มีสะดุดตรงไปเรื่อยๆตรงไปจนถึงบนสวรรค์รับบำเหน็จรับรางวัลจากป.1ขึ้นมา
ถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรับที่บนสวรรค์รับบำเหน็จจากพระเจ้ารับด้วยกันเอเมนมั้ยครับท่านจะรับบำเหน็จรับปริญญาเอกที่บนสวรรค์ร่วมกันกับพี่น้องทั่วโลกเห็นไหมครับท่านอย่าขาดความเชื่อเหมือนพระเยซูบอกสาวกเจ้าอย่าขาดความเชื่อเพราะว่าซาตานทำลายความเชื่อเดี๋ยวพี่น้องออกโบสถ์นี้ไปนะเดี๋ยวนะจะไม่เหมือนที่ข้าพเจ้าที่เทศนาเนี่ยเดี๋ยวออกมาเสร็จนะไปละความเชื่อเริ่มลดลงแล้วความเชื่อเริ่มแล้วซาตานเริ่มโจมตีแล้วซาตานแบ่งระบบดีมากเหมือนทหารนะระบบซาตานเหมือนทหารนะมีทุกที่แกล้งนี่เยอะข้าพเจ้ามาอยู่แกล้งทำลายย่านฟ้าอากาศก่อนในพระนามพระเยซูคริสต์ทำลายย่านฟ้าอากาศทำลายอะไรต่างๆล่วงมาแถวนะล่วงมาบางครั้งเห็นล่วงมาเยอะเลยต้องทำลายทุกวันถ้าจะคิดตั้งบทที่ไหนทำอะไรเมื่อก่อนนี้บุกเบิกอยุธยานะโอ้ยอยู่อันหนักเลยไปค่ายสามนะผมนะโอ้หนักเลยฮะโอ้เมื่อก่อนนี้สมัยพม่ารบกับไทยนะตายกันไม่รู้เท่าไหร่ข้างล่างของอยุธยาเผาเมืองอะไรโอ้โหสมัยก่อนนะสมัยพระนเรศวรเจ้าตากสินด้วยโอ้พม่ารบไทยตายกันโอ้ฝังอยู่ข้างล่างนะไม่รู้อะไรขุดเจอทองคำบ้างสมบัติสมบัติบ้างเจอกำแพงบ้างอยุธยานะญาติพี่น้องของข้าพเจ้าอยู่ที่ยาทำร้านอาหารอยู่ที่นั่นนะตอนแรกก็ไปนอนก็เมื่อก่อนก็ไปนอนไปกินนะก็พาฝรั่งพาเที่ยวรอบเกาะมีเรืออะไรพวกเนี้ยตอนนี้เราก็ไม่มีเวลาช่วงนี้ดูแลคุณแม่ไม่มีเวลาเวลาตัวเองไม่มีแล้วตอนเนี้ยมีเวลาดูแลคุณแม่นะโหเหนื่อยมากพระเจ้าอุ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยมากแทบไม่ได้หลับได้นอนเข้าเฝ้าก็ต้องแบบไม่ใช่แบ่งเวลานะให้เวลาเลยให้เวลาป้อนข้าวไปด้วยให้ฐานไปด้วยมาไม่ฐานตามได้ฐานตามก็ดีละเลิกถือผีละตอนนี้ตายไปก็ไปสวรรค์เห็นไหมครับเห็นหน้ายิ้มเห็นครับอันที่3คือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ14 15พระธรรมวิวรณ์โอเคครับพี่น้องอ่านพร้อมกันครับข้อสุดท้ายละครับไอ้พระธรรมนี้บอกว่าคนทั้งหลายที่ชำระเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขชำระเสื้อผ้าคืออะไรครับคือชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ชีวิตของเราต้องบริสุทธิ์พระเจ้าบริสุทธิ์ไงฮะเราต้องบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ทุกวันนี้พระเจ้าถลุงท่านนะฮะทุกคนเนี่ยทุกคนเลยตรงเนี้ยนั่งที่เนี้ยอย่าไปว่าพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าถลุงเลยไม่ว่าแก่ไม่ว่าสาวไม่ว่าเด็กเตรียมเป็นเจ้าสาวอย่างเดียวตอนนี้การเตรียมเจ้าสาวนะข้าพเจ้านี่เป็นมีหน้าที่เตรียมเจ้าสาวรู้หน้าที่ตัวเองอยู่ทำ YouTube ลงเต็มเลยคนบางคนก็เอาภาษาแปลกไปโอ้เปิดคลิปของข้าพเจ้าแล้วก็อธิษฐานทุกวันชำระไปด้วยโตไปด้วยบางคนนี่หายโรคแล้วบางคนมาเล่าให้ฟังอุ้ยหายโรคเลยอาจารย์บอกเออดีละให้ผมไปวางมือตลอดเพื่อนก็เหนื่อยไม่ไหวหรอกแล้วก็ทำคลิปแล้วเอาละครับตามสบายเลยเปิดเพลย์ลิสต์แล้วก็ฟังคำเทศนาฟังอะไรได้ชำระไปเลยนะครับขับผีก็เปิดคลิปขับผีเปิดพวกคลิปขับผีนมัสการก็เปิดเพลงนมัสการไปด้วยผมก็ทำมาเยอะแยะแล้วพี่น้องก็ใช้คลิปสร้างตัวเองได้นะเราให้เขาแล้วมีที่รู้สึกว่าจะเป็นทางยุโรปเนเธอร์แลนด์นะป่ะนั่นแถวนะฮะนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์นะฮะพี่น้องต่างลายผีเข้าเมื่อก่อนถือไสยศาสตร์เยอะมากเลยแล้วมันฝังอยู่ไงเชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ออกทันทีนะไม่ใช่นะมันต้องค่อยๆขัดมีอยู่ข้างในเยอะก็เลยขับทางลายเลยในพระนามพระเยซูคริสต์ออกไปผีออกไปซาลาบันกับบัชีร์บอลซาลาบันครับซาลาบันไฟเออร์ไฟเออร์พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะวิ่งอยู่ไหนเราได้ยินเสียงแล้วก็ไปโอ้เหนื่อยมากเลยสักประมาณ20ของข้าพเจ้าเหนื่อยพระเจ้าบอกพอก่อนไม่ไหวแล้วแล้วก็เลยเอาคลิปให้เขาส่งให้เขาเขาก็เปิดคลิปเองก็ขับผีเองนะเปิดแล้วก็ไปเลยไปเองนะอาจารย์ทำไม่ให้ละนะในคลิป YouTube ไม่ไหวหน่วยอยู่นี้อายุเยอะแล้ววันนี้เลข5แล้วนะครับไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนี้ได้อันนี้ไม่ไหวแล้ว
ขนาดผู้นำแต่ละคนนะครับระดับโลกนะครับยังเป็นลมคาธรรมาสเลยฮะนับภาษาเทศนาเป็นลมเลยนะระดับโลกนะฮะโอ้ผมว่าเอ้ยทำไมคนนี้มีฤทธิ์เดชวางวิรุษาโลกอะไรหายหมดขับผีได้ไอ้ทำไมเทศนาเป็นลมคาธรรมาสก็มีอย่างเอลิชาเอลิชาป่วยตายนะฮะเอลิชาทำคนฟื้นมั่งอะไรมั่งอะไรต่างๆรักษาโรคอะไรมีหมายสำคัญเยอะเอลิชาคนที่มีฤทธิ์เดชมากนะแต่สุดท้ายท่านตายเสร็จเขาไปฝังในอุโมงค์คนที่ตายไปแล้วโยนศพลงมาในอุโมงค์แตะกระดูกเอลิชาฟื้นขึ้นมาเลยโอ้ขนาดกระดูกยังมีฤทธิ์เดชนะเอลิชาแต่คนที่พระเจ้าโปรดปรานรับไปเป็นๆนะก็มีเอลียาเอโนกรู้สึกจะมี2คนนะโมเสสจะไม่แน่ใจรู้สึกจะหายไปเลยนะเข้าคณะอ่านก็ไม่ได้ไม่รู้พระเจ้ารับไปพระเจ้ารับไปเป็นหรือเปล่าแต่เอลียานี่แน่นอนเลยยานี่เห็นชัดมากเอารถม้าเพลิงมาจากสวรรค์พระเจ้าส่งมาเอาลมพายุหอบเอลียาขึ้นไปสวรรค์เป็นเลยไม่ต้องตายเราโปรดปรานเจ้ามากเอลียาเจ้าเชื่อฟังเรามากเจ้าไม่ต้องตายแต่เจ้าไปเป็นเลยเราเอาม้าเพลิงพายุหอบเจ้าไปสวรรค์เลยไม่ต้องตายคนที่พระเจ้าโปรดปรานเป็นอย่างเงี้ยไม่ตายแต่เปลี่ยนร่างใหม่เลยขึ้นไปสวรรค์นะครับคนแก่ที่นั่งที่นี่นะฮะข้างในสวยมากเลยเป็นสาวเห็นไหมครับคุณป้าสวยนะฮะมองไปข้างในคนตายตาฝ่ายใหญ่เขามองทะลุเข้าไปอู้สวยมากเลยร่างกายสวรรค์ไม่มีคนแก่นะครับไม่มีเด็กอาจจะมีแล้วก็จะมีสาวหล่อสวยมากไม่มีคนแก่เลยสวยมากนะฮะบนสวรรค์นี่จะไปไหนก็หายตัวไปห่อไปไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้รถนะครับน้ำทิพย์อยู่ข้างอยู่แล้วบางคนกินน้ำทิพย์อายุเป็นปีผลไม้ก็ออกทุกเดือน12ชนิดบนสวรรค์ข้างทางพี่น้องก็ไปเด็ดกินได้เลยใบก็รักษาโรคได้กินแป๊บอายุเป็นปีแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เข้าสวรรค์นะอ่านพระธรรมวิบวรณ์นะมาเล่าให้น้องฟังนะพี่น้องไปอ่านพระธรรมวิบวรณ์นะตื่นเต้นมากมีบางคนไม่กล้าอ่านพระธรรมวิบวรณ์มีนรกสวรรค์ด้วยการลงโทษอะไรโอ้กลัวมากมีเพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งนะที่เราทำงานด้วยกันมาก่อนเป็นผู้หญิงอายุ30กว่าแล้วกลัวมากกลัวพระธรรมวิบวรณ์กลัวว่าทำไม่ไหวไม่กล้าอ่านเลยบอกอ่านนี่ไม่เอากลัวอะไรกลัวถูกลงโทษพิพากษาวันพิพากษากลัวพระเจ้าไม่รู้จักบอกโอ้ยกลัวแต่งงานไปละอยู่เยอรมันละนะกลัวพระธรรมวิบวรณ์การรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ข้อ3นั้นต่อไปก็บอกว่าเพื่อจะได้มีสิทธิ์ต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้ชีวิตนี่คือต้นไม้ที่ออกผลเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าให้กินนะออกผลทุกเดือนนะเพื่อเขาจะได้เข้าสู่ทางประตูเข้าสู่ทางประตูนะแล้วก็ภายนอกประตูสวรรค์นี่น่ากลัวมากพี่น้องจากโลกนี้ไปพี่น้องอยู่สวรรค์พี่น้องจะมองออกไปนอกสวรรค์นี่น่ากลัวมากเพราะอะไรครับซาตานถูกเผานิรันดร์นะผีพยามารในสมุนมันแล้วคนชั่วนะอยู่เผาอยู่นอกประตูสวรรค์นิรันดร์นะตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นวิญญาณถูกเผานิรันดร์ภายนอกนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามีสุนัขไอ้พวกสุนัขนี่เป็นพวกก่อนเป็นพวกร่วมประเวณีใช้ในสมัยโบราณเอาตัวเองมาเป็นเครื่องบูชาร่วมประเวณีผู้หญิงผู้ชายถวายรูปเคารพบางครั้งเขาเรียกว่าพวกสุนัขแล้วคนใช้เวทมนต์ใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดร่วมประเวณีผัวเมียลูกเขาอะไรพวกนี้แล้วก็ฆ่าคนไหว้รูปเคารพโกหกผู้สาอะไรพวกนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าไม่กลับใจนะครับเป็นสิ่งที่ยากแต่พระคุณพระเจ้าความรักความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยให้พี่น้องมีชัยชนะในวันพิพากษาเอเมนไหมครับพี่น้องอยากมีชัยชนะแน่นอนเอเมนไหมครับชนะแน่นอนอย่าเชื่อว่าไม่ชนะนั้นเสียงซาตานนะครับข้าพเจ้ากำลังลงคลิปไปฟังเสียงพระเจ้าฟังเสียงซาตานให้เป็นฟังเสียงบาปให้เป็นเสียงซาตานจะไม่เหมือนเสียงพระเจ้าเสียงพระเจ้าก็จะไพเราะมากแล้วก็เหมือนน้ำมากหลายแล้วก็ฟังแล้วชื่นชมยินดีอ่ะมีแต่พระธรรมแง่บวกเสียงพระเจ้าแล้วฝึกฟังนะฮะสาวก11คนได้ฟังเสียงพระเจ้าเป็นหมดเลยทุกคนเลยอาจารย์เปาโลยิ่งเก่งมากพระคิดเนี่ยฟังเสียงพระบิดาทำงานผ่านพันธกิจพระราชกิจพระบิดาโดยเสียงของพระองค์เลยอันนั้นพระยานสุดพี่น้องต้องฟังเสียงให้เป็นนะครับเสียงพ่อเนี่ยไม่เหมือนเสียงมาเสียงมาได้ฟังแล้วโหวุ่นวายมากเสียงบาปด้วยข้างในเนี่ยอยู่ใต้ลิ้นเนี่ยเกาะเนี่ยออกยากต้องใช้ไฟเผาบางคนนี่20 30ปี40 50ปีคนตลอดชีวิตยังไม่หมดเลยตายก่อนบาปมันฝังแน่นมากที่อาดัมเอวาคู่แรกกินไปนะครับฝังลึกมากต้องใช้เวลาถ้าขัด
ขาดออกไปพี่น้องก็บริสุทธิ์มากขึ้นโฮลี่มากขึ้นเสียงพระเจ้าต้องฟังให้เป็นนะครับข้าพเจ้าขอหนุนใจให้ท่านฟังเสียงพระเจ้าทุกวันก่อนออกจากบ้านเวลาอธิษฐานเสร็จนะครับให้พี่น้องเงียบสงบแล้วก็บอกว่าขอตัดกับลูกเถิดลูกอยากฟังเสียงของพระองค์ขอพระเจ้าพระเยซูตัดกับลูกเถิดหลับงี้ก่อนเงียบฟังนะครับแต่ได้ยินเสียงพระองค์จำให้ได้เห็นไหมครับจำเสียงพ่อให้ได้นะครับอยู่กับพ่อมาหลายสิบปีว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงด่าหรือเสียงนินทาอะไรหรือไม่ใช่เสียงพระเจ้าต้องฟังให้เป็นพระเจ้าได้ฟังเสียงพระเจ้าเนี่ยจำได้พระเจ้าเป็นคริสเตียนวันแรกนะรับเชื่อที่คิดจักมหาชัยสมุทรสาครช่วงนั้นทำงานธนาคารกรุงเทพฝ่ายประกันไปฟังคำพยานที่ YouTube พระเจ้าได้กลับบ้านขับรถกลับบ้านนะเสียงดังมากเลยวันแรกที่ได้ยินเสียงพระเจ้าตกใจเลยนะเจ้าบอกว่าเจ้าเลือกเอาสิร้อนหรือเย็นอะไรร้อนหรือเย็นแล้วใครอ่ะใครก็ละเขาแล้วเฮ้ยใครอ่ะใครมาพูดเสียงดังมากแต่ไม่เห็นตัวนะเราก็เอ๊ะสงสัยเอ๊ะเราก็พูดในใจก็สวนกลับไปดิเอาเย็นดิเอาร้อนทำไมอ่ะเย็นก็คืออะไรทางของพระองค์มั้งเนี่ยเย็นสบายแต่ร้อนนี่ก็คือคาถาอาคมที่เราเคยศึกษามาอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราร้อนนะพวกอวิชชาพวกไสยศาสตร์ต่างๆบางคนชอบไปครอบครูครอบอะไรเนี่ยอย่าไปครอบนะครับไสยศาสตร์ห้ามยุ่งเลยลูกพระเจ้าอย่าไปยุ่งกับไสยศาสตร์เห็นไหมครับอย่าไปยุ่งอย่าไปเข้าทรงอะไรไม่ได้เปิดนะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์เดชของซาตานอยู่ไม่ได้มีพี่น้องหลายคนที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าเมื่อก่อนเป็นคนเข้าทรงอะไรเยอะแยะสรุปแล้วการเตรียมตัวการรับเสด็จของการกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าและรับบำเหน็จจากพระองค์ในโลกใหม่เนี่ยมี3ประการด้วยกัน1ต้องกลับใจใหม่ต้องกลับใจใหม่จากการทำบาปทั้งปวงในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครพินาศแต่กลับใจใหม่หันหลังจากบาปไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาป2เฝ้าเดียวติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันทุกเวลาทุกที่อย่างมีวินัยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตพึ่งพระเจ้าเสมอฐานมากกว่าการคิดมากเข้าใจกลยุทธ์ของผีมารซาตานเข้าใจกลยุทธ์ของบาปในตัวเราด้วยเหมือนอาจารย์เปาโลสอนไว้เข้าใจมันด้วยมันมีกลยุทธ์ของมันอยู่ลบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งถ้าเราเข้าใจกลยุทธ์ของมารและซาตานและบาปในตัวเราเห็นมั้ยครับท่านจะมีชัยชนะไม่หลงกลมารมันซ้ำๆกันนั่นแหละกลยุทธ์ของมันเหมือนเราลบอ่ะลบในสงครามฝ่ายวิญญาณเดี๋ยวออกไปพี่น้องก็จะรู้เองอ่ะจะไม่เหมือนอยู่ในที่ประชุมแล้วช่วงนี้พยานปกคลุมอยู่พี่น้องกำลังฟังข้าพเจ้าอยู่ไฟของพระเจ้ากำลังปกคลุมแล้วก็พี่น้องกำลังรับพระธรรมอยู่เดี๋ยวพี่น้องออกไปนะฮะโจมตีละเริ่มละหวั่นไหวละไม่สบายใจเลยอะไรเนี่ยสงสัยละเอ้ยปัญหาเก่าๆใหม่ละในอดีตบ้างซาตานก็ใช้อดีตต่างๆเข้ามาล่อลวงอดีตอะไรทำผิดอะไรทำบาปอะไรต่างๆเข้ามาปัญหาอะไรนี่สินได้ปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรต่างๆขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าให้พี่น้องมีชัยชนะกลับไปอย่างมีชัยชนะเห็นไหมครับไม่แพ้มันอย่าแพ้มันนะครับพระเจ้านี่เวลาสู้กับซาตานเนี่ยถืออดด้วยนะครับ3วันเคยถืออดที่ใจสมานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคริสเตียนใหม่ไม่ถึงปีเลยถืออด40วันนะเราเป็นคริสเตียนใหม่ไม่ถึงปีอ่ะถืออด40วันเราก็ลองดูไม่กินข้าวกินน้ำสัก3วันตายก่อนลองดูนะมันเป็นคริสเตียนใหม่อ่ะก็ลองดูก็เลยไอ้ฐานถืออดไปด้วยไม่กินข้าวกินน้ำได้2วันนะผมเนี่ยไม่กินข้าวกินน้ำเลยโอ้โหตัวนี่มันเกร็งไปหมดเลยเลือดมันไม่ค่อยเดินแต่ก็นอนแต่ไม่ตายนะแปลกมากเลยไม่ตายแสดงว่าแล้วก็เราเห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราชัดเจนมากเลยโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยู่ในตัวเราชัดเจนมากเลยดิ้นเลยนะโยกละเราหมดแรงแล้วไม่ได้กินข้าว2วันนะแต่ทำไมมีแรงอะทำงานปกตินะฮะตอนนั้นทำงานทำบัญชีอะอยู่ที่กรุงเทพนะเจ้านี่โยกเจ้านี่โยกโอ้โหแบบว่าทำไมวงแรงเยอะจังโยกโยกไปโยกมาโอ้โหแบบแรงเยอะพระเจ้าเนี่ยอยู่ในเราสิ่งที่อยู่ในเรามีชัยเหนือมาสตาร์อยู่ในโลกมีแรงเยอะในตัวเรามีแรงเยอะเราไม่มีแรงแต่พระเจ้ามีแรงเยอะเลยเดินได้เลยวันที่สามพระเจ้ากินข้าวแต่ก็กินเฉพาะมื้อเย็นมื้อเดียวจนครบ40วันที่ฐานเผื่อคดีที่ดินใจสมานตอนนี้ชนะคดีที่ดินชนะคดีแล้วครับเกือบ20ปีนะชนะแล้ว
ได้คืนมาแล้วก็ได้ราคาแพง68ใหม่มาใหม่อีกเราก็เตรียมตัวย้ายเต็มที่นะไทยสมานก็เตรียมตัวย้ายช่วงนั้นก็อธิษฐานทูลนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่ก็เตรียมจะไปสู้ศาลวันสุดท้ายไฟดับสุดท้ายก็ศาลก็เปลี่ยนเลยเป็นชนะเลยที่จะแพ้ได้มา2ที่จับแต่ที่จะย้ายไปอยู่68แล้วอันนั้นก็ยกให้แขกไปยกให้คนที่โกงอะไรไปนะฮะก็มีชัยชนะพระเจ้าทำได้ทุกอย่างส่วนมากพระเจ้าจะมาตอบท่านช่วงที่เหมือนเราจุ่มน้ำใกล้จะตายอ่ะพระเจ้าจะจับมือท่านตอนสุดท้ายนั่นแหละไม่ไหวแล้วลูกไม่ไหวแล้วช่วงนั้นอ่ะจะตอบเลยพระเจ้าเป็นอย่างเงี้ยนิสัยของพระเจ้านะครับเป็นอย่างเงี้ยต้องเข้าใจพ่อด้วยอย่าไปว่าองค์นะองค์เป็นอย่างเงี้ยพระเจ้าจะสร้างท่านให้มีความเชื่อเพิ่มขึ้นนะสร้างแต่ละคนตามเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกไม่เหมือนกันในโลกเนี่ยพี่น้องโดนหมดเลยยุคสุดท้ายหนักมากหนักทุกคนเลยไม่เชื่อพี่น้องไปศึกษาใน YouTube ในอะไรต่างๆนะพี่น้องทั่วโลกโดนหนักมากการทดลองแต่ท่านกอบพระเจ้าไว้ทุกวันเหมือนดาเนียลเหมือนพระเยซูเฝ้าทุกวันท่านจะมีชัยชนะเห็นไหมครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มาแบ่งปันที่นี่นะครับทุกทีก็เทศนาที่ภาคเหนือบนดอยมั่งชาวเขาชาวเราบ้างตามที่จักต่างๆภาค2บ้างอะไรบ้างนะหลายๆที่นะครับที่พี่น้องเชิญไปก็ไปศรีบาลรักษาการแทนก่อนที่เทิงนะที่เทิงแล้วก็ที่ในตัวเมืองนะครับตอนนี้ก็ดูแลคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ช่วงนี้ทำ YouTube ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ดูแลคุณแม่อายุ80ละช่วงนี้ก็ให้เวลากับพระเจ้าป้อนข้าวไปด้วยทานไปด้วยนะซักผ้าไปด้วยของคุณแม่นะซักทุกวันฉี่มั่งอึมั่งอะไรมั่งนะฮะคุณแม่ทำกับข้าวให้กินทุกวันพระเจ้าได้ทำกับข้าวเป็นหมดแล้วทุกอย่างเป็นหมดเลยเมื่อก่อนได้ไปบุกเบิกไปประกาศที่แม่ฮ่องสอน 1,800 โค้งครับแม่ฮ่องสอนเนี้ยตกเหวที่ตายไปเยอะแล้วไปที่ขุนยวมนะพี่น้องกะเหรี่ยงเป็นแม่ฮ่องสอนนี่จะมีไทยใหญ่อะกะเหรี่ยงคุมอยู่ทั้งหมดเลยนะเยอะมากแล้วก็ไปเจอคริสเตียนหลงหายก็ไม่มีที่นมัสการเราก็ไม่เป็นไรมานมัสการที่บ้านจานก็ได้มาตั้งโบสถ์ที่นี่แหละพวกหลงหายจากเชียงใหม่ก็รวมกันที่นั่นรวมกันเสร็จประกาศอธิษฐานเผื่ออาหารเป็นไหมไม่เป็งเหรอไม่เป็งไรก็สองห้าอย่างเงี้ยก็สอนให้หลายคนก็สอนทำกับข้าวมั่งอะไรมั่งสอนนำนมัสการมั่งโอ้นะการสร้างลูกแก่นี้ถือว่าเป็นงานที่หนักนะต้องอดทนผู้เลี้ยงต้องอดทนมากผู้เลี้ยงต้องอดทนเห็นไหมครับเลี้ยงลูกแก่เป็นง่ายนะรับเชื่อง่ายมากโอ้ข้าพเจ้ารับเชื่อข้าพเจ้าก็เปิดสอนพิเศษที่บ้านด้วยนะก็สอนภาษาอังกฤษคุยฝรั่งสอนภาษาจีนติวเตอร์ป.1 ปริญญาตรีสอนดนตรีทุกชิ้นเลยที่บ้านนะครับสอนในทั่วเชียงรายเมื่อก่อนเนี่ยลูกศิษย์เยอะเป็นนักธุรกิจทหารตำรวจมั่งนักเรียนมั่งโอ้เยอะแยะมากมายเลยรับเชื่อหมดเลยนะครับเกือบ300ถึง500คนสอนมา10กว่าปีนะสอนพิเศษเนี่ยใช้ประกาศด้วยนะพระเจ้าใช้นะตรงนี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะรับเชื่อมา300กว่า500วันนี้ลูกศิษย์โตหมดแล้วโอ้เจอหน้าอาจารย์เนี่ยอาจารย์แก่ลงในลูกศิษย์ก็ในครอบครัวอะไรเจอกันไปครูมั่งอะไรมั่งก็เป็นสิ่งที่เราใช้ประกาศเราเป็นนักประกาศได้ทุกที่เอเมนไหมครับครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้นะครับให้พี่น้องที่จะกลับใจใหม่จากการทำบาปทั้งปวงอันที่สองคือเฝ้าเดี่ยวติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันอันที่สามคือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ขอเวลาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันนะเฝ้าเดี่ยวขอการชำระด้วยไฟด้วยด้วยพระธรรมแล้วด้วยการนมัสการอธิษฐานทุกวันเปิดเพลงนมัสการอธิษฐานทุกวันเปิดคลิปของข้าพเจ้าก็ได้เดี๋ยวพระเจ้าไปแตะเองไม่ต้องมาถึงตัวข้าพเจ้านี่พระวิญญาณเจิมที่นั่นเจิมในคลิปพี่น้องเปิดพี่น้องก็จะได้รับการสัมผัสเองแล้วก็ปลดปล่อยเองนะครับขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่มีโอกาสมาเทศนาในวันนี้นะครับอาจารย์กิติศักดิ์ท่านกับทีมงานผู้นำก็ไปขอนแก่นนะครับไปประชุมที่นู่นส่งคลิปมาให้ยูดูอยู่แกก็บอกว่าผู้ดำที่นั่นก็บอกว่าอนาคตเอาสมาชิกไปด้วยดีไหมทั้งหมดเลยไปที่ของแก่นประชุมที่นั่นด้วยดีไหมข้าพเจ้าบอกดีไหมครับไปของแก่นดีไปอีสานเลยนะของแก่นไปประชุมที่นู่น
ก็มาสักการะที่นู่นนะครับพี่น้องก็เรียนรู้กับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจนะครับไปกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านให้เกิดผลดีในฝ่ายวิญญาณและเข้มแข็งและกล้าหาญนะครับเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับให้พี่น้องยืนขึ้นนะครับเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนที่จะจบวันนี้ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อครอบครัวซึ่งกันและกันให้มีชัยชนะเหนือปัญหาต่างๆให้กลับไปด้วยชัยชนะนะครับอธิษฐานด้วยกันก่อนจะปิดวันนี้นะครับสรรเสริญพระเจ้าให้น้องให้พี่น้องอธิษฐานร่วมกันนะครับขอให้พระเจ้าทรงเมตตาให้พี่น้องทุกคนในวันนี้ที่กลับไปด้วยชัยชนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาเจิมเหนือทุกคนที่จะรับการปลดปล่อยจากอำนาจซาตานสิ่งชั่วร้ายต่างๆในครอบครัวในชีวิตในการเจ็บป่วยต่างขอให้หายในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรเหนือธุรกิจการงานเหนือครอบครัวการรับใช้ต่างๆให้เกิดผลดีและสิ่งที่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นที่ขัดขวางนั้นให้แพ้พ่ายไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าให้แพ้พ่ายไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าเจิมเหนือทุกคนที่กลับไปด้วยพระพรและชัยชนะในพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์มอบไว้ในชัยชนะให้ทุกครอบครัวที่จะได้รับคำตอบจากพระเจ้าการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆให้หมดไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงหายโรคต่างๆขอการจองจำจากผีมารซาตานต่างๆขอให้ได้รับการปลดปล่อยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยไฟของพระองค์ปลดปล่อยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ามีชัยชนะในวันนี้ขอให้กลับไปด้วยพระคุณความรักและชัยชนะของพระองค์ขอให้พี่น้องที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยการปิดในวันนี้สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรทำให้พี่น้องยกมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสำหรับพี่น้องคนใดที่พระเจ้าทรงดลใจหรือให้พระราชใจใส่พระราชใจในการถวายช่วยเหลือพันธกิจพระเจ้ารักท่าน God Love You 78ซึ่งเป็นพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐหนุนใจเสริมสร้างพัฒนาฝ่ายวิญญาณให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและเป็นภารกิจในการปลดปล่อยผู้คนจากผีมารซาตานจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและการเยียวยารักษาโรคและการบุกเบิกคิดจักใหม่และยังมีภารกิจอื่นๆซึ่งเป็นนิมิตหมายในภารกิจของพระเจ้ารักท่าน God Love You 78พี่น้องสามารถโอนเงินถวายผ่านทางเลขที่บัญชี020-309-00-6458ธนาคารออมสินในชื่อของข้าพเจ้าได้อาจารย์ฤทธิ์เย็นดนตรีพรลัดและพี่น้องจะถวายโอนเงินเข้าทางพร้อมเพรย์ในหมายเลข0612713207ได้เช่นกันครับปกติภารกิจพระเจ้ารักท่าน God Love You 78ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าก็ใช้เงินส่วนตัวในการทำภารกิจนี้ข้าพเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่ถวายสนับสนุนการภารกิจพระเจ้ารักท่าน God Love You 78ให้รู้ล่วงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านการงานของท่านและครอบครัวของท่านและการรับใช้ของท่านให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดและให้ท่านมั่งมีบริบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองและมั่งคั่งในฝ่ายวิญญาณและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยจนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนได้รับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงทำงานพระองค์สำเร็จและได้รับบำเหน็จในสวรรค์ด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอบเชื่ออวยพรพี่น้องที่ถวายเป็นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าให้ท่านมั่งคั่งบริบูรณ์ในการสัมพันธ์รุ่งเรืองของพระองค์ในการถวายด้วยความจริงใจถวายซึ่งมาจากการดลใจของพระวิญญาณสุดในการช่วยเหลืองานของพระเจ้าให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์เป็นการถวายช่วยเหลืองานของพระองค์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่หวังบำเหน็จรางวัลการตอบแทนจากพระเจ้าและการถวายนั้นเป็นทานลับไม่โอ้อวดต่อผู้อื่นแต่ให้พระบิดาพระเจ้าบนสวรรค์ทรงรู้ผู้เดียวและตอบแทนท่านเป็นส่วนตัวอวยพรครอบครัวท่าน
ชีวิตท่านและธุรกิจการงานของท่านทุกอย่างให้รุ่งเรืองสำเร็จด้วยคำสาปอันรุ่งเรืองของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ถวายขอให้พี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าทุกคนในการรับใช้ในการช่วยเหลืองานของพระองค์ให้สำเร็จในคริสตจักรในพระกายของพระองค์ทุกคนเถิดขอพระคุณบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และอวยพรพี่น้องทุกคนให้สำเร็จทุกคนครับ